เจอหัวหน้าขี้บ่นเป็นคนขี้โวยวายด้วยทำไงดีครับเป็นคนขี้โวยวายด้วยลาออกเลยไหมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเราจะจัดการยังไงกับสถานการณ์อย่างนี้ใครเคยเจอหัวหน้าที่เป็นคนที่ขี้บ่นแล้วก็ชอบโวยวายมีปัญหาอะไรโวยวายเล่นใหญ่เล่นโตชอบด่าลูกน้องไม่ให้เกียรติลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยครับคือด่าสาดเสียเทเสียมึงกูอย่างเงี้ยครับอะไรก็ด่าอะไรก็ด่าอย่างเงี้ยนะครับโดยตัวผมเองนะก็ไม่เคยเจอหัวหน้าที่เป็นอย่างนั้นกับผมโดยตรงแต่ก็เคยสัมผัสหัวหน้าที่มีลักษณะอย่างนี้กับน้องๆที่รู้จักหรือว่ากับพี่ที่เคยทำงานด้วยอย่างเงี้ยนะครับที่เจอหัวหน้าที่เป็นคนที่ขี้บ่นแล้วก็ขี้โวยวายผมก็ขอจำแนกออกเป็น2ประเภทก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดกันนะครับหัวหน้าที่ขี้บ่นขี้โวยวายเนี่ยก็มีอยู่2ประเภทครับประเภทแรกเป็นคนอย่างนั้นเองครับปากร้ายใจดีอันนี้น่าจะมีเยอะนะครับก็คือเป็นคนที่ปากร้ายครับชอบพูดคำหยาบครับชอบขึ้นมึงกูชอบด่าเสียงดังนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรรักลูกน้องแต่ว่าเวลาที่ลูกน้องทำผิดเนี่ยก็จะชอบด่าชอบว่านะครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนตบหัวรูปหลังใช้อย่างนั้นดีกว่าก็คือว่าเวลาทำผิดด่ารุนแรงรุนแรงแต่ว่าเวลาปกติไปกินข้าวกินเหล้ากับลูกน้องคุยกันปกติรูปหลังตบหัวกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือด้วยความรักเอ็นดูแต่ว่าอาจจะแสดงออกด้วยการที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ก็คือการด่าการว่าโดยเฉพาะการไปว่าต่อหน้าลูกค้าว่าต่อหน้าผู้รับเหมาว่าต่อหน้าคนอื่นเนี่ยสำหรับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะครับคือถ้าจะด่าจะว่ากันเนี่ยไปคุยกันเองดีกว่านะครับไปคุยกันในห้องส่วนตัวไปคุยในสถานที่ส่วนตัวอย่าไปด่าออกสื่ออย่าไปด่าลูกน้องออกสื่อครับลูกน้องก็เสียเครดิตยิ่งถ้าลูกน้องเนี่ยเป็นระดับหัวหน้าละลูกพี่ก็เป็นหัวหน้าของหัวหน้าอีกทีใช่ไหมครับแล้วไปด่าต่อหน้าลูกน้องเขาอะครับมันจะทำให้เสียการปกครองเสียภาพลักษณ์ขนาดไหนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เคสแรกก่อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วนะครับการไปด่าคนต่อหน้าลูกน้องต่อหน้าบุคคลอื่นเนี่ยครับควรจะคุยกันจะด่าจะว่าอะไรกันก็ควรจะคุยกันแค่2คนนะครับแล้วก็ไปปรับความเข้าใจให้วิธีการแก้ไขให้มันดีขึ้นจะดีกว่านะครับซึ่งถ้าหัวหน้าเป็นเคสนี้ผมมองว่าไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะครับเราสามารถบริหารจัดการได้โดยเราต้องหาให้เจอครับว่านีดของหัวหน้าคืออะไรครับหัวหน้าชอบคนที่ตรงต่อเวลาครับถ้าตรงต่อเวลาแล้วไม่ว่าครับอารมณ์จะดีครับหัวหน้าชอบคนที่ถามอะไรตอบได้ครับเราต้องขยันหาข้อมูลครับข้อมูลทุกอย่างต้องอยู่ที่เราครับข้อมูลลูกน้องเราต้องอยู่ที่เราครับหัวหน้าถามอะไรตอบได้มีข้อมูลซัพพอร์ตให้ตลอดครับหัวหน้าชอบคนเอาใจเก่งครับเราก็ต้องเอาใจให้เป็นครับหัวหน้าชอบอะไรครับหัวหน้าชอบไปไหนเราต้องพาไปให้ถูกครับหัวหน้าชอบคนที่ลักษณะงานอย่างนี้ชอบการพรีเซนต์อย่างนี้ก็ทําให้ตรงใจครับถ้าเราทำตอบโจทย์หัวหน้าได้ครับลักษณะนี้นะครับเขาก็จะไม่ได้ว่าด่าเขาจะไม่ได้ด่าด้วยว่าคุณนะครับเขาจะค่อนข้างดีกับคุณด้วยซ้ำแล้วก็จะดีบวกไปเรื่อยๆแล้วคุณก็แทบจะไม่ได้ยินคำด่ากันละถูกไหมครับแต่ว่าจากคำด่าที่เป็นลักษณะรุนแรงที่เวลาเราทำผิดมันก็จะเป็นคำด่าในเชิงแบบที่เรียกว่าเอ็นดูนะครับเอ็นดูไอ้ฮะทำอย่างนี้ได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะซอฟต์ๆอย่างนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเราทำผิดบ่อยๆมันจะกลายเป็นคำด่าที่กดดันว่ามึงทำไมทำผิดที่เดิมๆเนี่ยมึงไม่เรียนรู้เลยหรือไงกูสอนไม่รู้จะกี่รอบแล้วจนกูเหนื่อยละอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำผิดเราก็อย่าทำผิดที่เดิมนะครับเราก็เรียนรู้ว่าหัวหน้าชอบแบบไหนชอบสไตล์ไหนนะครับเราก็ตอบโจทย์ให้มันถูกซะแค่นี้มันก็จะลดปัญหาเรื่องของการถูกเจ้านายด่าเจ้านายว่าบ่อยๆได้แล้วนะครับทีนี้หัวหน้าแบบที่2หัวหน้าแบบที่2ที่ด่าชอบว่าแบบที่2คือไม่มีเหตุผลน่ะเป็นคนอย่างนั้นนะครับเป็นคนที่มีน้ำโหอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ทางบ้านอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับเขาอาจจะมีปัญหาที่บ้านทะเลาะกับเมียมาอะไรอย่างเงี้ยครับเจอลูกน้องทำผิดนิดหน่อยก็ได้ทีลงแล้วก็ซัดเลยอัดผิดนิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเจอหัวหน้าที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยนะครับคือมีน้ำโหมีโมโหด่าลูกน้องตะคอกด่าว่าเถียงไม่ได้เถียงไม่ได้ที่นี้คือเราอย่าไปเถียงแล้วขึ้นเสียงนะแต่เราเถียงแบบว่าเฮ้ยพี่ผมว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้ครับผมศึกษามาอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนี้ไหมครับแล้วเถียงอัดคื
คือไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอะไรได้เลยนะครับแล้วก็ด่าว่าเราตลอดเวลาด่าเสียหายบางทีด่าพ่อด่าแม่ด่าครูบาอาจารย์ถ้าเป็นเจอลักษณะอย่างนี้บ่อยๆผมก็แนะนำว่าลาออกเลยไม่งั้นก็เปลี่ยนหัวหน้าเปลี่ยนตำแหน่งงานเปลี่ยนอะไรก็คุยกับผู้บริหารระดับสูงกว่าว่าพี่ผมไม่ค่อยโอเคครับผมว่าผมทำงานกับพี่เขาไม่ได้ไม่เข้าขากันขอเปลี่ยนได้ไหมก็ต้องกล้าพูดนะครับถ้าเรายังอยากทำงานที่บริษัทนี้อยู่เรามองว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ดีนะผู้บริหารระดับสูงเนี่ยดีนะให้โอกาสแล้วก็ให้สิทธิ์ต่างๆกับเราดีเนี่ยเราขอเปลี่ยนหัวหน้าก็ได้นะครับแต่ถ้ามันไม่มีทางไปแล้วจริงๆเนี่ยสุดท้ายผมก็มองว่าการลาออกเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าการที่เจอหัวหน้าที่ถ่ายทอดแต่เรื่องอย่างนี้นะครับมันเป็นการส่งพลังลบให้เราครับไปเจออะไรมาก็ด่าเราไปเจออะไรมาก็โยนให้เราถ่ายทอดแต่สิ่งที่ไม่ดีให้เราโดนหัวหน้าด่ามาอีกทีก็มาด่าเราต่ออย่างเงี้ยครับด่าเงี้ยมันไม่ได้เป็นหัวหน้าเชิงสร้างสรรค์นะครับแล้วเราก็จะชีวิตเราก็จะจมปักอยู่งั้นนะครับแล้วสุดท้ายเราเองนะเราจะกลายเป็นเหมือนหัวหน้าพอเรามีลูกน้องอ่ะเราจะไปเก็บกดมาผมเจอเยอะคือแบบโดนด่ามาเราก็ด่าต่อกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดีครับนะจนกว่าจะเจอคนที่มีแนวความคิดที่ดีก่อนที่จะเข้ามาแล้วเขาจะสต็อปเขาจะหยุดสิ่งเหล่านั้นครับการทำงานที่ดีคือเวลาที่เราเจอสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราจะไม่ถ่ายทอดสิ่งที่ไม่ดีต่อครับให้มันจบที่เราแล้วก็ตัดมันทิ้งไปไม่ใช่จบที่เราแล้วเราอมความทุกข์นะครับแต่เราตัดมันทิ้งไปครับแล้วเราถ่ายทอดในสิ่งที่ดีครับเราเจอสิ่งไม่ดีแต่เราเอาสิ่งที่ดีออกไปครับสิ่งไม่ดีเราทิ้งครับขี้ทิ้งไปเลยครับไม่ต้องสนใจนะครับจนกว่าจะเจอคนอย่างนั้นนะครับแต่ถ้ามันไม่เจอล่ะครับมันจะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรครับลูกน้องเข้ามาก็โดนด่าพอโตมาเป็นลูกพี่ก็ด่าลูกน้องตัวเองต่ออย่างเงี้ยครับก็เป็นภาพที่ไม่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารก็ไม่ได้ต้องการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเจออย่างนี้ก็เอาตัวเองออกมาเลยครับนะฮะถ้าเจอหัวหน้าที่เป็นอย่างนี้นะก็ผมแนะนำว่าเอาตัวเองออกไปดีกว่าในเมื่อเราคิดได้แล้วว่ามันไม่ดีอ่ะเราจะอยู่ทำไมถูกไหมเราจะอยู่ให้เขาด่าทำไมเราจะอยู่ให้ตัวเองแย่ทำไมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ครับมันไม่ดีจริงๆก็ต้องเอาตัวเองออกไปครับแต่ถ้ามีดีบ้างไม่ดีบ้างในแง่ดีเขาก็ดีนะเราก็ถูกจริตกับเรานะไปด้วยกันได้เราก็ไปด้วยกันได้นะครับก็อยู่ทำงานด้วยกันได้ก็แฮปปี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่เจอเคสอย่างนี้ก็ลองพิจารณาให้เป็น2เคสนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นเคสที่2ก็ดำเนินงานได้เลยครับว่าเราจะไปยังไงต่อเราจะหนีไปทางไหนเราจะออกไปทางไหนนะครับก็ขอฝากด้วยแล้วก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกด Subscribe ผมด้วยแล้วผมจะมีเรื่องราวดีๆแนวคิดดีๆอย่างนี้มาแบ่งปันให้ในครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ